สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับน้ำนมและน้ำมะนาวนั่นอาจจะรู้กันมาบ้างแล้วแต่พี่ยิ้มยังไม่รู้พี่ยิ้มก็ตั้งแต่พี่โบมีน้ำนมมาพี่ยิ้มก็ยังไม่เคยทดลองเลยวันนี้พี่ยิ้มต้องมาทดลองด้วยตัวเองนะครับเขาว่ากันว่าไอ้เขาเนี่ยใครวะตัวใครวะเขาเนี่ยเขาว่ากันว่าน้ำนมผสมน้ำมะนาวแล้วจะกลายเป็นโยเกิร์ต น้ำนมผสมน้ำมะนาวแล้วมันจะกลายเป็นเลือดจริงเหรอมันทำได้จริงเหรอนะตัวเลือดมาเป็นน้ำนมถ้าเอามะนาวบีบลงไปปิ๊บก็กลายเป็นต้มยำก็กลายเป็นต้มยำมะนาวไม่ใช่มันก็จะกลายเป็นเลือดสีแดงๆเนี่ยจริงหรือเปล่าจ้ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองมาพิสูจน์กันเลยเพราะเราอ่ะก็สงสัยหนูรู้เปล่าเนี่ยในเนี้ยลูกไอ้ที่หนูกินเข้าไปมันเป็นเลือดหรือมันเป็นนมหนูว่าจะกลายเป็นเลือดไหมโยชิยังอยากรู้เลยอ่ะนี่อุปกรณ์ของเราก็คือน้ำนมของน้องโยชิสดๆเลยเหรอสดๆไม่ใช่น้ำนมของน้องโยชิน้ำนมแม่ที่ให้น้องโยชิกินเพิ่งจะคัดออกมาจากเต้าเลยเพิ่งจะคัดจากเลือดที่มันอยู่ในเต้าออกมาเลยของน้องโยชิเนี่ยเอาไว้ให้น้องโยชิกินแต่ว่าต้องบอกว่านมแม่โบอ่ะเยอะมากก็เลยแบ่งให้ทดลองนิดหนึ่งก็ได้แหมเล่นหูเล่นตาเดี๋ยวนี้ติ๊งต้องใหญ่เลยขยับตูดก็มาปุ้มเลยครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอดูช่องเด็กตัวเด็กอ่ะพูดถึงเรื่องมันน้ำมะนาวกับน้ำนมเขาว่ามันต้องเป็นไงตัวว่าตัวเชื่อไหมโอ้เทไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเฮบูบอยเลยมันจะต้องแบบมันจะต้องแดงขึ้นมาแบบคือสมมติมะนาวหยดอย่างนี้เนี่ยสมมติมะนาวหยดอย่างนี้มันจะแบบมันจะอย่างนี้เลยมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันเกี่ยวอะไรกันเป็นวะมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะเปรี้ยวนะคนดูทางบ้านเปรี้ยวตามเลยเขาถ้าใครไม่เข็ดฟันนะไปถอนฟันทิ้งได้เลยสรุปก็คือตัวเขาคิดว่ามันจะต้องได้มันต้องแบบแดงขึ้นมาเป็นเมียเราอะต้องอดทนพอหนึ่งหยดปึ้งมันก็จะต้องแดงหนึ่งปึ้งแดงว่าชี้อะไรลูกกินทุกวันไม่สนแต่สำหรับเขานะเคยดูในมาสเตอร์เชฟที่เชฟอะบีบมะนาวลงไปในอะไรสักอย่างในอาหารอะมันก็กลายเป็นสีฟ้าสีครามอะไรเงี้ยเขาคิดว่ามะนาวมันก็น่าจะทำให้เกิดปฏิกิริยาในการเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนไม่สีแดงก็ต้องเป็นสีอื่นนั่นแหละหรืออาจจะไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเรามาลองกันเราจะใส่กี่ลูกโอ้ยฝานเดียวก็พอแล้วเผื่อมันน้อยเกินไปไงนี่ไปซื้อมะนาวมาเป็นโลเลยนะที่บ้านปลูกมะนาวครับใครอยากได้ทักมาเดี๋ยวให้พี่ชิมแล้วใครจะชิมเฮ้ยชิมนมตัวเนี่ยนะเฮ้ยตัวเป็นไงรสชาติไม่มีกลิ่นแต่มีความหวานหรอพร้อมแล้วเอาละนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าบีบมะนาวจะกลายเป็นเลือดจริงไหมหนึ่งสองสามพ่อบีบอะไรเฮ้ยอะไรเกินไหมต้องใส่ยาน้อยไปเฮ้ยอุ้ยอ้าวเขียวแดดแล้วทีนี้อ๋อมันกลายเป็นสีเขียวต้องเปลือกมะนาวนะครับเพราะว่ามันต้องทิ้งไว้สักพักเปล่าจริงเหรอคนใหม่เขย่ามันก็คงเป็นนมเปรี้ยวอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่งรอก่อนเดี๋ยวเราทิ้งเอาไว้สัก10นาทีแหมแล้วกินเอ็มตอน4 ทุ่มจะไปหลับตอนไหนวะเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผ่านไป10นาทีครับเป็นไงคุณพ่อเมี้ยนเดิมเลยคุณแม่ถั่วต้มแล้วครับสรุปแล้วก็คือการที่เอาน้ำมะนาวบีบลงไปในน้ำนมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นนมเปรี้ยวให้พ่อกินนี่โอ้โหเป็นยาถ่ายเปรี้ยวขึ้นตาเลยไปเรียกอีเจ๊คนนั้นมาดิไปเรียกอีเจ๊คนที่แต่งเพลงมาดิไหนร้องนี่ร้องเพราะให้เอฟซีฟังในอกผสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกรี๊ดกรี๊ดด้วยเหรอกรี๊ดเลือดในอกผสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกรี๊ดที่เพลงเนี้ยเขาร้องมาแบบเนี้ยเขาจะสื่อเหมือนว่าเป็นอุปมาอุปไมยโอ้ยมันไปมามันเยอะไปแล้วมันเป็นการเปรียบเทียบว่า น้ำนมเนี่ยที่แม่ให้ลูกนมก็คือนมมันมาจากสายเลือดแม่มันก็ใช่แต่ถ้าอย่างนั้นมันใช่มันถูกต้องคือเขาเหมือนแบบเปรียบเปยแต่แบบเทียบไม่ฟังที่บอกว่าเอาเลือดเป็นนมเหมือนว่านมเนี่ยมันกันมาจากเลือดที่จริงแล้วมันไม่ใช่ที่จริงแล้วนมมันไม่ได้กันมาจากเลือดแต่น้ำนมมันมาจากต่อมน้ำนมพอเราท้องต่อมน้ำนมมันจะผลิตขึ้นมาเยอะมันก็เลือดน้ำนมเนี่ยมันก็จะออกมาจากต่อมน้ำนมแต่ช่วงแรกๆต่อมน้ำนมมันจะผลิตเป็นน้ำสีเหลืองออกมาใช่ตาอาหารให้ไม่ทำมันเหมือนไม่ได้เรียบร้อยเหลืองแบบเหลืองไม่น่ากินเหลืองน่ากลัวไม่ใช่น่ากินเหลืองใช่ตอนที่วันแรกตัวปั๊มออกมาน่ากลัวมันเหมือนน้ำเหลืองเลยมันคือน้ำเหลืองแล้วโยชิก็กินเข้าไปแบบผมก็ตากินมีเรื่องอะไรแต่นั่นแหละครับคือสุดยอดของความภูมิต้านทานสรุปเลยกันวันนี้ก็กลายเป็นนมเปรี้ยวไงหลอกลวงเขาไม่ได้หลอกลวงหรอกก็คงคิดกันไปเองแหละใช่ดีนะเนี่ยที่เป็น M ฝา M ถ้าเป็น M ฝาคาราบาวนี่แย่เลยแล้วค่ะเขาเดาถูกเลยอาจจะเป็นยาดองก็เป็นได้ใช่เพราะว่าฝามันสลับโยชิมานี่มาเดี๋ยววันนี้โยชิจะลากล้องเองครับสวัสดีครับวันนี้โยชิจะต้องลาไปแล้วโยชิฝากช่องเบบี้โบโยชิไว้ด้วยนะครับดีๆไม่ได้หรอโยชิพูดไงโยชิก็นะวันนี้ก็ผลการทดลองก็คืออย่าไปเชื่อฮะเราทดลองให้ดูแล้วนะฮะมันไม่เป็นจริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยมะนาวมันไปผสมนมมันก็เป็นนมเปรี้ยวใช่มันเป็นเลือดได้ไงมันเป็นนมเปรี้ยวใช่อาจารย์นี่ทำแล้วก็ไม่ต้องมาทำตามกันนะฮะเพราะว่ามันมีมีดมันอันตรายนะฮะเราก็อยากทดลองไงว่าเพราะเรามีนมแล้วเราอยากเรามีนมเป็นของตัวเองนะแต่เราทำแล้วมันไม่ได้เป็นจริงมันไม่ได้เปลี่ยนเท่านั้นแหละก็เลยเพียงเท่านี้ครับใช่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Baby Boy Yoshi ด้วยนะคะบายบายไม่เห็นโยชิเลยบายบายกันลูกบายบายครับคุณจ้าก่อนเร็วจ้าว้ายทำไมทำมือกำอย่างเงี้ยครับ